แล้วนี่บรรยากาศทะเลน้อยครับมีร้านอาหารซีฟู้ดเยอะก็ยังมีฝั่งเป็นทะเลนะครับแล้วฝั่งนี้ก็มีร้านพื้นบ้านเยอะนะครับของฝากครับก็จะมีร้านซุ้มอาหารเยอะแยะนะครับหลายร้านนะในบริเวณที่ทะเลน้อยแล้วเราก็มาดูบรรยากาศนะครับโอ้โหทะเลน้อยครับสวยงามมากอุดมสมบูรณ์นะครับก็ที่นี่จะมีการแวะลงเรือชมดอกบัวนะครับแล้วก็ดูนกดูปลาก็แล้วก็อีกอย่างนึงคือมาดูควายดำน้ำจะมีนกกันนะนกกระยาสีขาวเยอะจะสังเกตว่าบริเวณนี้ครับซุ้มสมบูรณ์อยู่นะครับก็ยังมีศาลากลางน้ำนะครับสามารถที่จะมาทำกิจกรรมต่างๆได้มีหลายศาลานะครับนะครับก็จะมีที่จอดรถนะครับสบายมากครับบริเวณนี้สามารถจอดรถได้หลายคันนะครับสามารถจะมาแวะมาได้มาเที่ยวน้อยได้อืมนะครับก็มาดูนะครับล่องเรือแล่นกทะเลน้อยจัดซุ้มให้สวยงามมากศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลพนังตุงนะครับไม่มาไม่รู้ไม่ไปไม่รู้นะครับก็สามารถจะมาเยี่ยมชมศาลากลางน้ำดูนกล่องเรือดูบัวทะเลแล้วก็ดูปะการังดูควายดำน้ำปะการังมันคงจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าสวยงามมากบรรยากาศแถวนี้ก็สามารถบริจาคสมทบทุนเป็นค่าอาหารช้างป่าของประเทศไทยด้วยก็สามารถที่จะบัญชีของธนาคารกรุงไทยสาขาพหลโยธิน93ได้ก็สามารถที่จะมาจอดรถได้เป็นร้อยๆคันครับจอดรถกว้างหลายบรรยากาศ